ในมุมดร.รัชดาทำไมถึงไปมองว่ามันเหมือนกับเป็นการดึงต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ครับดิฉันไม่ได้แสดงความคิดเห็นถึงพรรคก้าวไกลเลยนะคะความคิดเห็นของดิฉันตรงไปที่ท่าทีของเจ้าหน้าที่ทูต18ประเทศอย่างเดียวเท่านั้นนะคะว่าการแสดงออกแบบนี้มันเสมือนว่าไม่เคารพศาลรัฐธรรมนูญไม่เคารพกฎหมายไทยซึ่งเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมเพราะบทบาทของเจ้าหน้าที่ทางการทูตอ่ะ1คือเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่าง2ประเทศแล้วก็2ปกป้องผลประโยชน์ของคนในประเทศเขาในแผ่นดินประเทศเราแต่การแสดงท่าทีออกมาแบบนี้ไม่ได้เสริมสร้างสัมพันธไมตรีเลยกลับไปทำให้คนไทยส่วนหนึ่งรู้สึกว่าคุณเกี่ยวอะไรคุณมาเกี่ยวข้องอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับที่ว่าคุณพิธาไปคุยแล้วพูดอะไรเลยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ดิฉันแสดงความคิดเห็นไปค่ะครับคุณรัชดาติดใจตรงไหนจะเป็นคำที่ทางสถานทูตอาจจะใช้คำว่ามหารือวิกฤตประชาธิปไตยหรือเปล่าแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงคดียุบพรรคก็ตามนะครับคือต้องบอกว่าตามมาตรการการทำงานทางการทูตอ่ะการที่เจ้าหน้าที่ทูตมาคุยกับหัวหน้าพรรคการเมืองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วเขาจะเอาข้อมูลเหล่านั้นน่ะไปประเมินแล้วก็ส่งรายงานไปยังรัฐบาลเขาเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไปอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นสามเสาหลักสำคัญของประเทศไทยอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจหรือว่ามาใช้คำว่าวิกฤตประชาธิปไตยใดๆเพราะประเด็นคือมารยาททางการทูตถ้าคุณพูดแล้วไม่ได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางไมตรีระหว่างประเทศที่ดีคุณจะพูดทำไมคะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เขากลับไปทบทวนค่ะถ้ามองในแง่ดีได้ไหมเตือนกันในฐานะมิตรประเทศในฐานะก็เป็นประเทศประชาธิปไตยเหมือนกันเอาแหละมาตรฐานประชาธิปไตยของแต่ละประเทศอาจจะไม่ได้มาเทียบกันตรงๆแบบนั้นไม่ได้แต่ก็ในฐานะมิตรประเทศที่จะมาเตือนว่าคดีนี้มันอาจแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้พูดนะครับแต่หมายถึงว่าสัญญาณที่เขาส่งมาผ่านการแสดงออกแบบนี้มองในมุมดีได้ไหมครับคือวิธีการแสดงออกซึ่งความห่วงใยหรือความกังวลต่างๆเนี่ยมันมีได้หลายวิธีอย่างเช่นจะส่งจดหมายถามให้ทางฝ่ายไทยชี้แจงไปนะคะหรือมีการหารือเป็นการส่วนตัวมันมีหลายช่องทางค่ะแต่ทำไมถึงเลือกช่องทางนี้ซึ่งดิฉันเห็นว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเขาไม่ทำกันนะคะเพราะเราไม่เคยไปแทรกแซงไปแสดงความคิดเห็นถึงกระบวนการยุติธรรมเขาเลยหรือบทบาทประเทศตะวันตกที่มาแสดงออกในครั้งนี้เนี่ยเอาเข้าจริงถามจริงๆเถอะว่าในเวทีนานาชาติเนี่ยคุณปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติแค่ไหนลองดูกรณีของอิสราเอลที่มาถล่มกาซาอย่างหนักหน่วงขนาดทำอะไรกันการที่คุณไปแทรกแซงยูเครนจนวันนี้ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเสียหายกันหนักมากมันก็เป็นเพราะว่าการที่เราไปเอาต่างชาติเข้ามาและต่างชาติก็ไม่กำหนดบาวดารี่หรือขอบเขตของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวค่ะดิฉันจึงต้องย้ำให้เห็นว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นความห่วงใยทำได้คุณทำไปเถอะแต่มารยาททางการเมืองจังหวะและวิถีการในการแสดงออกอันนี้ก็สำคัญมากค่ะถ้าการทูตคุณไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนในอีกประเทศนึงเลยว่าเขาจะตั้งคำถามว่าคุณมายุ่งอะไรคุณดิฉันว่ามันไม่ใช่วิถีทางการทูตที่น่ารักเลยอะค่ะมันก็ผิดวัตถุประสงค์กับการที่มีทูตอยู่ในประเทศต่างๆก็เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่มันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะถูกตั้งคำถามเมื่อมีภาพแบบนี้ออกมาฉะนั้นในมุมคุณรัชดารัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศต้องทำอะไรครับถ้าเห็นภาพแบบนี้คือแน่นอนนะคะว่าเมื่อมีจดหมายมาก็ทำการชี้แจงไปนั่นก็ต้องถูกต้องแล้วแต่เมื่อแสดงออกมีการแสดงออกแบบนี้ก็ต้องมีการไปคุยกันนะคะว่าท่าทีแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมนะเราไม่สบายใจเพราะว่ามันเสมือนกับว่าคุณมีอคติหรือแสดงการที่ไม่ให้เกียรติต่อกระบวนการยุติธรรมของเราอะค่ะมันก็ต้องมีการพูดคุยกันในระดับที่เสมอการต่อไปค่ะครับก็อาจจะต้องเรียกมาก็ตามขั้นตอนอะถ้าเรามีความไม่สบายใจมีความไม่พอใจระหว่างประเทศอย่างไรก็ต้องเรียก
ท่านทูตแต่ละประเทศเหล่านั้นมาคุยแต่ว่าโอเคอาจจะยังไม่ได้เห็นท่าทีแบบนี้ออกมาจากรัฐบาลนี่ก็คือสิ่งที่คุณรัชดาเรียกร้องไปนะครับ